สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้มีคอมเมนต์ชาวเวียดนามมาฝากกันครับกรณีการอุ่นเครื่องของยู23ไทยพ่ายต่อทีมชาติฮ่องกง0-1และทีมชาติยู23เวียดนามพ่ายให้กับยู23 UAE ไป 3-0 เรามาฟังคอมเมนต์ความคิดเห็นแฟนบอลชาวเวียดนามกันครับจะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับที่ไทยพ่ายต่อฮ่องกงก่อนนะครับคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกครับยินดีด้วยไทยแลนด์หลังจากแมตช์นี้พวกเขาจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ระดับไหนคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยค่อยๆต่ำลงแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาครับกลัวประเทศไทยจะซ่อนไพ่ซ่อนกลยุทธ์ไว้ซิเพื่อไม่ให้กลุ่มเดียวกันระวังตัวคอมเมนต์ต่อมาครับไทยเล่นในบ้านก็จะโชคดีชนะได้แต่ถ้าไปเยือนก็มีแต่แพ้กับเสมอนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาครับแต่ว่าแมตช์ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับเติร์กเมนิสถานก็ดูน่าเบื่อนะคอมเมนต์ต่อมาครับผมว่านักเตะเหล่านี้ยังเล่นไม่เข้าขากันนะกระจัดกระจายคอมเมนต์ต่อมาครับคุณไปเรียกโค้ชใหญ่ของคุณมาเถอะแพ้ทีมไร้ชื่อคอมเมนต์ต่อมาครับไทยแลนด์ยู23พ่ายให้กับฮ่องกงโค้ชชาวไทยก็ได้มาพูดแก้ตัวอธิบายแฟนแบรนด์บอลชาวไทยได้ฟังแล้วก็หัวเราะยิ้มกันคิกคักตามท้องถนนคอมเมนต์ต่อมาครับฉันไม่รู้วิธีการเล่นในนัดกระชับมิตรนี้แต่ฉันคิดว่าไทยไม่มีทางที่จะแพ้ฮ่องกงนี่อาจจะเป็นการซ่อนกลยุทธ์คอมเมนต์ต่อมาครับเรื่องแพ้เป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ต่อมาครับข้อแก้ตัวของไทยก็คือผู้เล่นหลักยังมาไม่ครบส่งตัวสำรองลงมาถ้าชนะก็จะเยินยอบอกว่านี่แค่ตัวสำรองนะก็ยังชนะได้แต่ถ้าแพ้น่ะเหรอคุณก็จะบอกว่านี่คือตัวสำรองที่อ่อนแอถามหน่อยว่าถ้าทีมคุณแข็งแกร่งทำไมถึงมีตัวสำรองที่อ่อนแออย่ามาบอกว่าอ่อนแอเลยคอมเมนต์ต่อมาครับขอให้ยู23เวียดนามชนะไทยคอมเมนต์ต่อมาครับยังไงก็ขอชื่นชมนับถือมาดามแป้งทีมชาติไทยลงทุนทุ่มทุนซื้อนักเตะคอมเมนต์ต่อมาครับดูจากโค้ชแล้วเนี่ยปีนี้ทีมชาติไทยจะอยู่ท้ายตารางคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าไทยเตะดีเล่นดีเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะผ่านเข้ารอบไปได้แต่ธรรมชาติและปกติของฟุตบอลไทยในสายตาเวียดนามแล้วเนี่ยมันต่ำกว่าอินโดแล้วก็มาเลซะอีกชอบใช้ความรุนแรงต้องขอขอบคุณผู้ตัดสินที่ให้ใบแดงออกไปคอมเมนต์ต่อมาครับโอ้พระเจ้าพวกเขากำลังทดสอบนัดกระชับมิตรแต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นต่างชาติที่เพิ่มเติมเข้ามาจะยังไม่ตรงความต้องการนะคอมเมนต์ต่อมาครับเวียดนามจะพักยาวๆจะดูไทยสักพักหนึ่งเวียดนามจะพัฒนาแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับไทยแพ้ฮ่องกง 0-1 ก็ถูกต้องแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้อย่าหาข้อแก้ตัวตอนนี้ไทยแย่กว่ามาเลเซียซะอีกถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการนะต้องพึ่งกรรมการเท่านั้นนะไทยถึงจะชนะคอมเมนต์ต่อมาครับนี่แค่นัดกระชับมิตรไม่ต้องมาพูดอะไรคอมเมนต์ต่อมาครับยุทธวิธีแท็กติกของโค้ชคนนี้ด้อยมากก็เหมือนเวียดนามสมัยก่อนน่ะเล่นไป 2-3 แมตช์คู่ต่อสู้ก็จะจับทางได้หมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับเทียบกับเราในเวียดนามแล้วเนี่ยไทยนี่ไม่มีอะไรเลยนะคอมเมนต์ต่อมาครับนัดกระชับมิตรแบบปิดแต่ผลสกอร์ไม่เห็นปิดเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเดี๋ยวเวียดนามเตะกับ UAE จะเสมอกัน 1-1 คอยดูนัดกระชับมิตรแต่พอแข่งแล้วปรากฏว่าเวียดนามพ่าย UAE ไป 3-0 นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อแข่งกับทีมฮ่องกงแล้วปรากฏว่าโค้ชทีมชาติไทยก็ไม่ผ่านข้อสอบโค้ชทีมชาติไทยหน้ามืดตามัวคอมเมนต์ต่อมาครับต้องมาดูคู่มือโค้ชที่เวียดนามนี่ผ่านได้ทั้งมาเลเซียและก็ไทยคอมเมนต์ต่อมาครับนี่มันเป็นแค่นัดกระชับมิตรมันไม่สำคัญหรอกเขาแค่ทดสอบลองตัวผู้เล่นเฉยๆคอมเมนต์ต่อมาครับแพ้ก็คือแพ้เพราะอะไรฮ่าฮ่าครับต่อไปก็มาฟังคอมเมนต์เวียดนามเกี่ยวกับกรณีที่เวียดนามพ่าย UAE U23 ในการอุ่นเครื่องไป 3-0 นะครับโดยการคุมทัพของโค้ชชาวเกาหลีใต้คนใหม่คอมเมนต์เวียดนามท่านแรกครับการแพ้เป็นเรื่องที่ดีนะหวังว่าจะนำรูปแบบการเล่นใหม่ๆไปพัฒนาทีมได้แม่ที่ตัวเองแพ้บอกการแพ้เป็นเรื่องที่ดีคอมเมนต์ต่อมาครับ U23 ของ UAE เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากเล่นได้ละเอียดจริงๆเวียดนามต้องเรียนรู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับเจ๋งแล้วให้เราดูตัวเองแล้วก็ฝึกฝนให้มากขึ้นการเล่นก็ต้องมีขึ้นๆลงๆขอบคุณมากข้อแก้ตัวก็มาครับ
คอมเมนต์ต่อมาครับจะแพ้ชนะก็เป็นเรื่องธรรมดามันสำคัญตรงที่เราจะชนะในเวลาไหนเราจะแพ้ในเวลาไหนเราจะต้องเฉิดฉายให้เหมาะสมให้ถูกที่แม่กำหนดได้ด้วยนะจะชนะเวลาไหนแพ้เวลาไหนคอมเมนต์ต่อมาครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเอเชียตะวันตกก็แข็งแกร่งแบบนี้แล้วนะคอมเมนต์ต่อมาครับแพ้ก็คือแพ้มันแค่เกมซ้อมน่ะคนลุกก็อาจจะไม่ได้ยิงกองหลังมายิงคอมเมนต์ต่อมาครับการแพ้ให้กับทีมที่แข็งแกร่งเนี่ยก็ถือว่าดีนะคุณจะได้เรียนรู้ข้อบกพร่องไม่ใช่ว่าจะมาเอาชนะเพื่อหลงตัวเองเออดีเหมือนกันเว้ยความคิดแบบนี้ครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับการแปลคอมเมนต์เดี๋ยวมาแปลให้ใหม่ครับมีอีกเยอะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ